อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังดอกไม้มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องตีพอเข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นและสีผสมอาหารสีชมพูตีต่อจนก้อนโดเริ่มจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มตีต่อประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนัก10กรัมคลึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทเตรียมไว้วางเรียงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่ากรีดเป็นลายบนขนมปังนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมปังดอกไม้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ